ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอด LINE ID @smq0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระพุทธรูปปางโปรดพุทธมารดาพระพุทธรูปปางนี้อยู่ในพระอริยบทนั่งขัดสมาธิพระหัตถ์ซ้ายวางบนพระชานุพระหัตถ์ขวายกขึ้นเสมอพระอุระจีบนิ้วพระหัตถ์เป็นกิริยาแสดงธรรมโปรดลางแห่งทำนิ้วพระหัตถ์เป็นรูปกวักคืองอนิ้วพระหัตถ์ลงเล็กน้อยเป็นกิริยากวักให้เข้ากับเรื่องว่าทรงกวักพระหัตถ์ตัดเรียกพระมารดาให้เข้ามานั่งใกล้เพื่อฟังพระธรรมเทศนาที่ตั้งพระทัยเสด็จมาโปรดพระพุทธรูปปางนี้มีตำนานดังนี้ในขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้ากำลังแสดงยมกปาฏิหาริย์อยู่นั้นได้ทรงลำพึงขึ้นว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตหลังจากทรงทำยมกปาฏิหาริย์แล้วได้เสด็จไปประทับจำพรรษาที่ไหนเนาะแล้วก็ทรงทราบด้วยพยานว่าพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เมื่อทรงทำปาฏิหาริย์แล้วย่อมขึ้นไปจำพรรษาในดาวดึงส์พิภพแสดงธรรมโปรดพระพุทธมารดาแล้วก็ทรงพระดำริว่าแม้ว่าพระองค์ก็ควรจะเสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาในดาวดึงส์เช่นกันดังนั้นเมื่อทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์เสร็จแล้วก็เสด็จจากพระแท่นจงกรมแก้วบนยอดไม้คันตะธามพฤกษ์ที่แสดงยมกปาฏิหาริย์นั้นแล้วขึ้นไปเทวพิภพชั้นดาวดึงส์ทันทีโดยทรงยกพระบาทขวาขึ้นจากจงกรมแก้วก้าวขึ้นเหยียบยอดภูเขายุคันธรแล้วยกพระบาทซ้ายก้าวขึ้นเหยียบยอดเขาสิเนรุแล้วเสด็จขึ้นประทับบนแท่นบรรทุกกรรมคนศิลาอาจภายใต้ล่มไม้ปริชาติในสวงสวรรค์การเสด็จขึ้นไปชั้นดาวดึงของพระผู้มีพระภาคเจ้าในเวลาเสร็จการแสดงยมกปาฏิหาริย์โดยฉับพลันซึ่งมหาชนทั่วทุกสารทิศกำลังใส่ใจแลดูอยู่ด้วยความเลื่อมใสจึงนับเป็นเหมือนเดือนตกหรือตะวันหายวับไปจากโลกเป็นที่น่าเสียดายยิ่งนักเพราะฉะนั้นชนทั้งหลายจึงพากันค่ำควรว่าพระศาสดาผู้เลิศในโลกเสด็จเข้าจีรกูฏหรือเขาไก่ลาดหรือเขายุคันธรหนอพวกเราจึงไม่เห็นพระองค์ชนเหล่านั้นได้พากันไปถามพระโมคคราเถระว่าพระศาสดาเสด็จไปที่ไหนเสียเราพระคุณเจ้าพระมหาโมคคราณะแม้จะรู้ดีอยู่แต่เพื่อถวายความเคารพแก่พระอนุรุทธะจึงได้บอกแก่ชนเหล่านั้นว่าพวกท่านจงไปถามพระอนุรุทธะเถระดูเถิดคนเหล่านั้นจึงพากันเข้าไปถามพระองค์ทรงตอบว่าพระศาสดาเสด็จขึ้นไปจำพรรษาในสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อแสดงพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาแล้วเมื่อไรจะเสด็จลงมาเล่าพระคุณเจ้า3เดือนอุบาสกพระเถระกรุณาบอกและเสด็จมาวันมหาปวารณาด้วยคนเหล่านั้นปรึกษากันว่าพวกเราจะเฝ้ารอพระศาสดาอยู่ที่นี่แหละหากไม่ได้เห็นพระศาสดาแล้วก็จะไม่ไปแล้วจัดแจงทำที่พักอาศัยอยู่ที่นั่นเองท่านจุลอนาถปินทิกะเศรษฐีผู้มีกำลังมากได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์แก่คนเหล่านั้นพอสมควรแม้พระโมคคราก็ได้กรุณาแสดงทำให้กำลังใจเจริญความเลื่อมใส
แก้ความข้องใจของมหาชนที่ติดตามมาเพื่อชมปาฏิหาริย์ในภายหลังอีกคันท้าวสกเทวราชได้ทอดพระเนตรพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จขึ้นมาประทับณพระแท่นศิลาอาสน์ก็มีความยินดีเปล่าประกาศให้เทพยดาทั้งหลายให้ทราบกันทั่วแล้วต่างคนก็รีบมาเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าในทันใดนั้นมากมายที่สุดจักขณาได้เมื่อพระศาสดามีได้ทอดพระเนตรเห็นพระพุทธมารดาจึงตรัสถามท้าวสกเทวราชท้าวสกเทวราชจึงทูลขอประทานโอกาสพระผู้มีพระภาคขึ้นไปเฝ้าเทพธิดาเจ้าสิริมหามายาพุทธมารดาในสวรรค์ชั้นดุสิตทูลเชิญให้ไปเฝ้าพระธรรมสามิตรที่ยังประทับณบันทุมกำพลศิลาอาสน์พระพุทธมารดาก็เสด็จลีลาด้วยความสมนัสลงไปเฝ้าพระผู้ทรงสวัสดิ์สัพพัญญูปิโยรสขั้นถึงก็ทรงปนัดทศนะขะอัญชรีแล้วก็ทรงประทับยันแท่นที่อันงามวิจิตรท่ามกลางเทพพยดาทั่วทุกสารทิศที่เข้ามาสถิตเฝ้าแหนพระศาสดาอยู่เป็นอันมากต่อนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงยกพระหัตถ์เบื้องขวาออกจากกรีบจีวรงามอรชรดังวังช้างไอยราวักเรียกพุทธมารดาว่าเอหิอมะขอพระแม่เจ้าได้กรุณาเสด็จมาใกล้ๆพระตถาคตผู้ปิโยรสซึ่งพระแม่เจ้าได้อุ้มท้องประคับประคองเลี้ยงดูด้วยน้ำนมและป้อนข้าวแต่อเนกชาติตถาคตขอโอกาสสนองพระคุณซึ่งสูงด้วยค่าหาประมาณไม่ได้ด้วยพระอภิธรรมเทศนาแล้วพระบรมศาสดาก็เริ่มแสดงธรรมโปรดพระพุทธมารดาท่วนไตรมาสทุกเวลาให้พระพุทธมารดาได้บรรลุอริยมรรคผลสมดังพระกมลที่ทรงพระอุตสาหะเสด็จมาก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่